สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการฟุตบอลไทยสไตล์ยูดี้พอดแคสต์อยู่กับโค้ชโจ้เสริมพันธ์คุ้มถิ่นแก้วครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์ฟอร์มของผู้เล่นฟุตซอลทีมชาติไทยที่เพิ่งจบการแข่งขันในรายการ Continental Futsal Championship Thailand 2021ไปครับก็จะมาพูดคุยกับทางโค้ชโจ้เสริมพันธ์คุ้มถิ่นแก้วครับสวัสดีครับโค้ชโจ้ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชโจ้ได้ติดตามน้องๆในทีมชาติไทยเล่นในรายการนี้บ้างไหมครับก็ทุกเกมครับก็ตั้งแต่รอบแรกแล้วรอบรองแล้วก็รอบชิงก็ได้มีโอกาสได้ดูเต็มเกมเกือบทุกเกมครับเพราะช่วงนี้ก็เบอร์พอโบมอยู่บ้านไม่มีอะไรก็ดูกีฬาอย่างเดียวช่วงนี้หลังจากดูแล้วเนี่ยคิดว่าฟอร์มของน้องๆเป็นไงฮะภาพรวมก่อนก็ภาพรวมก็เป็นในด้านของผลงานขันเป้าหมายที่คิดว่าให้เข้าจริงกับอิหร่านแล้วก็คิดว่าก็คือประสบความสำเร็จระดับหนึ่งครับตามเป้าคิดว่าเป้าของทีมคิดว่าก็คงก็ต้องหวังว่าเข้าจริงกับอิหร่านก็เป็นไปตามเป้าครับแต่จะมีช่วงรอบแรกครับแมตช์แรกมา2-3เนี่ยแมตช์แรกมา2เนี่ยจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยอาจจะเกี่ยวกับเหมือนทางโค้ชหมีหรือโค้ชโจ้อาจจะการทดลองตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยพยายามสลับกันไปมันก็เลยทำให้ความเข้าเที่ยวทางในทีมมันไม่ลงตัวครับก็สังเกตว่าทุกนัดนะครับจะสลับไปเปลี่ยนลองทดลองระบบแบบแผนไปเรื่อยครับครับอาจจะทำให้ทุกคนที่ส่งรายชื่อมาได้เล่นทุกคนนะครับมันเป็นทัวร์นาเมนต์เหมือนทดลองทีมไงครับครับแปลว่าเกมกับอิหร่านนี่เจอกันรอบชิงที่เราก็สกอร์ก็เป็นอิหร่านชนะ 5-1 เนี่ยโค้ชหมีหรือโค้ชโดมเนี่ยได้จัดผู้เล่นตัวจริงแล้วใช่ไหมครับผมก็คิดว่ายังอาจจะยังไม่ใช่ชุดนี้ครับชุดหนึ่งชุดสองอาจจะเขาอาจจะมีในใจอยู่แล้วครับชุดแรกแต่อาจจะยังทดลองอยู่ว่าคนนี้ควรจะเหมาะเล่นคนนี้ไหมหรือว่ายังไงครับเพราะคิดว่ามันอาจจะเป็นการทดลองตัวผู้เล่นและด้วยในเกมที่แบบว่าทัวร์นาเมนต์ภายในเวลาระยะเวลา6-7 วันเตะ5 แมตช์นี่ครับมันก็ต้องเกี่ยวกับการโรเตชันนักเตะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีโอกาสร่วมกับการเล่นครับผมคิดว่าอาจจะยังไม่ใช่ครับแรกที่สองอาจจะเปลี่ยนแปลงอีกนี้ครับแต่ก็พอเห็นโครงสร้างครับว่าตอนเนี้ยผู้เล่นตัวเก่าอาจจะเป็นยืนโครงหลักไว้ก่อนประมาณเนี้ยก็มีอย่างเช่นสุวุฒิเถื่อนกลางกฤษฎาวงศ์แก้วใช่แล้วก็จิรวัฒน์เนี่ยครับเห็นอาจจะได้ใช้เยอะหน่อยโดยในนี้ครับครับแล้วก็โมเมดก็ขึ้นมาดีครับช่วงนี้ขึ้นมาเหมือนกำลังมีความมั่นใจแล้วก็ด้วยร่างกายด้วยจิตใจนะกำลังดีครับตอนนี้คิดว่าทีเด็ดของไทยในชุดนี้ฮะที่จะไปแข่งฟุตซอลโลกที่ลิทัวเนียเนี่ยจะผมคิดว่าครับมีทีเด็ดจากการเล่นยังไงบ้างครับคิดว่าตอนนี้จุดแข็งของเราคือเรื่องวิธีการเล่นนะครับระบบตอนนี้เราผมคิดว่าทุกคนนะไม่ได้ไปลองทีมในโลกนะเลยทุกคนรู้เรื่องวิธีการเล่นหมดแล้วเหมือนอยู่ด้วยกันมาเล่นด้วยกันมาเป็น10 ปีเล่นกันมาจนทีมก็รู้ไรสภาพจิตใจกันแล้วว่าเราจะเล่นกันยังไงเหมือนรู้ใจแล้วครับแต่เนี่ยจุดแข็งของเราเนี่ยคือเหมือนเรื่องเล่นพาวเวอร์เพย์ชุดนี้ก็เล่นได้ทั้ง4 ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลูกเซตพีซเนี่ยก็มีหลายนัดที่ได้ประตูจากลูกเซตพีซเยอะมากนะครับแมตช์อูเบหรือแมตช์อะไรที่ได้ประตูจากลูกเซตพีซก็เหมือนเป็นจุดแข็งของทีมชุดนี้ครับเรื่องวิธีการเล่นอย่างเงี้ยครับคือจะไม่หลงตำแหน่งจะรู้วิธีการเล่นด้วยกันหมดแล้วครับแต่จุดอ่อนก็จะมีบ้างครับเหมือนช่วงนี้รายการนี้เห็นชัดเลยว่าเรื่องสปีดบอลเรื่องสภาพร่างกายจะสู้พวกทางยุโรปหรือทางอิหร่านไม่ได้เลยในหลายแมตช์ครับถ้าไปเจอผู้เล่นที่มีความสามารถตัวดีหรือร่างกายแข็งแรงเนี้ยเราจะเหนื่อยมากครับกับการประกบครับกับการโดนเข้าถึงตัวเร็วๆเนี้ยครับก็ต้องไปเสริมจุดนี้ครับผมว่าทางโค้ชก็คงรู้ดีครับว่าเรามีปัญหาเรื่องอะไรครับผมถามนิดนึงเกมเจอกับอิหร่านเนี่ยเราก็สู้ได้ดีนะแต่เหมือนว่าความสามารถเฉพาะตัวเทคนิคเนี่ยมันก็เท่ากันแหละแต่เหมือนว่าอิหร่านมันจะมีแบบความที่แบบจุกจิกลูกจุกจิกอะไรมากกว่าไทยหรือเปล่าฮะที่ดูนะผมว่าอิหร่านกับเราเรื่องระบบเรื่องวิธีการเล่นแทบไม่แตกต่างนะมันอยู่ที่จังหวะเหมือนเราจะช้าเขาไปก้าวหนึ่งครึ่งก้าวเนี่ยเหมือนเขาจะสปีดบอลเร็วกว่าเขาจะร่างกายดีกว่าเราเนี่ยมันสังเกตไหมจังหวะเวลาประทัดหรือจังหวะเวลาวิ่งสปีดแข่งอย่างเงี้ยครับเราจะเป็นรองออกตัวช้าไปนิดนึงตลอดครับเหมือนด้วยร่างกายด้วยร่างกายเราอาจจะยังความแข็งแรงความแข็งเราอาจจะยังไม่เท่าพวกอิหร่านเนี่ยครับเราก็ต้องไปเสริมจุดนี้ครับว่าก
็คือนักเตะชุดนี้ก็คือในฟุตซอลโลกเนี่ยในมุมมองโค้ชโจ้มองไงฮะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการเข้ารอบลึกๆคิดว่าพออีกประมาณเดือนเต็มตัวอีกประมาณ2เดือนกว่าจะถึงฟุตซอลโลกคิดว่าทางทีมงานทางโค้ชก็คงวางแผนในเรื่องนี้เรื่องร่างกายเรื่องพละกำลังคิดว่าไม่น่ามีปัญหาผมว่าคิดชุดนี้มีโอกาสในการเข้ารอบผมมองว่าอย่างน้อยมีสิทธิ์ถ้ารอบแรกนะครับรอบแรกมีโปรตุเกสมีโมร็อกโกมีโซโลมอนใช่ไหมครับถ้าเราเป็นที่หนึ่งที่สองในสายได้ผมคิดว่าโอกาสที่เราไปตัดสายหนึ่งรอบที่หกเราจะเบากว่าแล้วก็ผมว่ารอบแปดมีสิทธิ์ที่เราจะเข้าไปถึงได้ครับเพราะว่าโปรตุเกสนี่ก็คือแทบจะไม่แตกต่างจากอิหร่านที่เราเจอวันนี้เลยหรือโมร็อกโกก็แทบจะไม่แตกต่างกับอียิปต์สไตล์ก็คือคล้ายๆกันนะครับจะมีโมกุกอร์โซโลมอนก็อาจจะเป็นรองเรานิดหน่อยแต่ก็คือคงประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับทั้งสามทีมก็น่ากลัวหมดสำหรับเราเพราะว่าโอกาสแพ้ชนะเสมอมีได้ทุกทีมครับในสายนี้ครับเราก็มีโอกาสที่ชนะโปรตุเกสได้เรามีโอกาสเสมอโอกาสแพ้ได้หมดครับถ้าเจอโปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยววิเคราะห์เป็นนัดไปนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเจอโปรตุเกสโค้ชโจ้มองยังไงครับคิดว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงคิดว่าตอนนี้โปรตุเกสก็มีเห็นประกาศรายชื่อมาลิซาเนโยกลับมาแล้วผู้เล่นส่วนมากก็มีประสบการณ์ในเวทียุโรปในเวทีโลกเยอะมากครับผมคิดว่าก็แต่ที่ผ่านมาที่เจอโปรตุเกส2ครั้งผ่านมาเราก็ไม่เคยแพ้ขาดนะครับมีเสมอด้วยครั้งนึงมีแพ้ 3-2 ครับชิงแชมป์โลกรอบอะไรผมคิดว่าก็อยู่ที่จังหวะวันนั้นนะครับว่าถ้าเราเซฟดีๆหรือเราเกมรับแน่นๆหรือว่าฟอร์มนักเตะทุกคนกำลังขึ้นเนี่ยผมคิดโอกาสในการพิชนาก็มีครับเพราะโปรตุเกสผมคิดว่ามันยังไม่เคี่ยวแบบเกตเหมือนบราซิลเหมือนสเปนนะครับโปรตุเกสก็เป็นทีมอีกระดับนึงผมคิดโอกาสที่เราจะพิชนาได้อาจจะมีด้วยครับเพราะว่าผมคิดว่านักเตะชุดนี้เราไม่คงเกตก็มาบ่อยครับเจอโปรตุเกสไม่ได้เจอครั้งแรกครับเจอมาบ่อยเยอะแล้วครับไม่มีความประมาทไม่มีความกลัวครับผมคิดว่าอย่างนี้ประมาณนี้ครับแล้วกับโมร็อกโกล่ะครับโมร็อกโกที่เข้าที่ดูนะว่าตอนนี้ทีมนี้ขึ้นมาได้ดีมากครับเพราะนักเตะหลายคนก็มีเล่นในลีกสเปนที่ฝั่งสี่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยครับเล่นในลีกฝรั่งเศสมีทีมมีคุณภาพไปเยอะเนี่ยครับคิดว่าทีมโมร็อกโกเป็นทีมที่เหมือนถ้าเอาระดับเนี่ยระดับก็ไม่ได้ต่างกับเราเลยประมาณตอนนี้ครับครับโอกาสแล้วก็เป็นสไตล์ที่แบบว่ายืดด้วนดีเลี้ยงที่ตัวดีร่างกายแข็งแรงครับผมว่านักเตะไทยจะกลัวนักเตะสไตล์แบบนี้ครับสไตล์เหมือนฝรั่งอิหร่านอย่างเงี้ยที่แบบเลี้ยงที่ตัวดีแข็งแรงเนี่ยครับก็คิดว่ามันต่อได้ทั้งสามหน้าครับเจอโมร็อกโกแต่ผมคิดว่าจุดแข็งเราอ่ะมีพวกเซตพีซมีพวกลูกเขาเทมีอะไรผมว่าเนี่ยจุดเปลี่ยนก็จะเป็นลูกแบบนี้ก็ได้ครับเหมือนเกมทื่อๆมาได้ลูกเซตพีซลูกออกลูกคอนเนอร์ลูกฟาวอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกมสูสีเงี้ยอาจจะมาพลิกในเรื่องพาวเทกลับมาได้ไงครับ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 แล้วก็หมู่เกาะโซโลมอนนี่เป็นไงบ้างครับผมคิดว่าเราเขาคงมาวางแผนว่าคงมารับแล้วก็รอโต้เราครับคิดว่าถ้าในวิธีการเล่นถ้าเราบุกไปแล้วเราจบได้ไม่โดนโต้อาจจะบุกแล้วไปแบบยิงได้หรือว่ายิงออกแล้วก็มาป้องกันเกมรับเอางี้คิดว่าน่าจะผ่านได้ครับสำหรับผมในการเจอพวกโซโลมอนผมคิดว่านักเตะทุกคนมีความเขี้ยวพอแล้วในระดับนี้ครับครับในฟุตซอลโลกครั้งนี้เนี่ยโค้ชโจ้นอกจากไทยแล้วอะมองทีมหนึ่งเต็งที่จะเข้ารอบมีใครบ้างตอนนี้ผมว่าในฟุตซอลในโลกนะครับมันเกรดที่มันเท่ากันเนี่ยที่แพ้ชนะได้กันเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า5-6ทีมในการที่เป็นแชมป์โลกได้อย่างสเปนบราซิลรัสเซียอิหร่านอิตาลีอาร์เจนติน่าหรือแม้กระทั่งคาซัคสถานทีมที่ได้แชมป์ยุโรปของทีมคาราดามาตีครับที่มีบราซิลสัญชาติมาเนี่ยมี6-7ทีมนะครับผมว่าโอกาสที่จะได้แชมป์มีทุกทีมเลยครับเหมือนอาร์เจนนะครับถ้าอาร์เจนปีที่แล้วที่ครั้งที่แล้วที่ได้แชมป์ฟอร์มการเล่นก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยครับแต่พลิกกลับมาได้แชมป์เท่าได้แต่ตัวเต็งจริงๆก็น่าจะเป็นอย่างนี้ครับสเปนกับบาตินนะครับแล้วก็โปรตุเกสก็มีลุ้นครับประมาณ6-7ทีมนะครับทีมที่มีลุ้นคือจะไม่มีทีมไหนแบบว่าเต็งจ๋าๆเลยครับผมว่าแต่ถ้าผมให้ผมวิเคราะห์ผมว่าก็ยังมั่นใจว่าอย่างบาตินสเปนเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีทีมสักทีมนึงครับ2ทีมนี้เพราะว่าจะเป็นบิ๊กเนมในโลกฟุตซอลอยู่แล้วนักกีฬาทุกคนครับอย่างโค้ชโจ้ก็น่าจะเคยประทะฝีเท้ากับสเปนกับบราซิลมานะในช่วงติดทีมชาตินะฮะ
ครับเขาโดดเด่นยังไงครับที่ไทยเราสามารถที่จะนำเขาเรียกว่าอะไรแนวทางการเล่นมาใช้กับไทยได้ผมคิดว่าเหมือนถ้าเราจะให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนมวยไทยนะครับเหมือนความชำนาญเนี่ยครับเหมือนบราซิลสเปนเนี่ยเหมือนเขาเรียนรู้มาก่อนเราเขาเล่นมาก่อนเราเหมือนเราเพิ่งมาผมว่าเราเริ่มมา20ปีที่แล้วผมเริ่มมา30-40ปีที่แล้วเนี่ยครับความชำนาญเขามีมากกว่าเหมือนเราตามเหมือนเราหล่อเนี่ยเหมือนเราตามมาทันเขาก็หนีเราไปอีกเนี่ยครับเหมือนก็แล้วด้วยความเป็นอาชีพของนักกีฬาเขาเล่นเป็นอาชีพเลยเขาได้มีรายได้ที่มั่นคงกว่าของเราเนี่ยของเราหลีกเรายังไม่แข็งแรงพอเหมือนหลีกสเปนหลีกในบราซิลเนี่ยครับมันทำเลยนักกีฬาที่เป็นอาชีพได้ไม่100%ครับก็อาจจะมีตัวในตัวดีด้วยครับครับเอาละฮะโค้ชโจให้กำลังใจน้องๆที่จะไปแข่งฟุตซอลโลกครั้งนี้หน่อยครับก็ติดตามตลอดครับน้องๆทุกคนก็เคยเล่นด้วยกันบางคนก็เป็นลูกทีมในทีมที่ทำอยู่ครับก็อยากให้ทุกคนเหมือนทำเต็มที่ครับทุกคนพอคงอยู่ในหน้าอกนะครับทุกคนก็เหมือนมีความภูมิใจมีตั้งหลายล้านคนที่อยากติดชาติเมื่อเรามีโอกาสติดเราก็ต้องทำให้ 100% ถึงจะมีโอกาสน้อยหรือมีโอกาสเยอะคือพอได้ลงไปแล้วต้องนึกถึงทีมชาติด้วยครับว่าคนไทยทุกคนเนี่ยพยายามเชียร์เราอยู่ก็ให้ทุกคนรู้ตัวทุกคนให้กำลังใจหมดนะครับทุกคนก็อยากให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จนะครับครับเดี๋ยวให้โค้ชโจอัปเดตทีมของแบงคอก BTS ที่เป็นเฮดโค้ชตอนนี้นะครับว่าเตรียมทีมเป็นยังไงนะครับแล้วเป้าหมายปีนี้มองยังไงบ้างก็ตอนนี้มันเป็นปีที่ลำบากนะเพราะว่าตอนนี้ซ้อมมา7-8เดือนแล้วครับเลื่อนลีกมา3รอบแล้วก็คือลีกของปีนี้ก็ข่าวมาล่าสุดก็เลื่อนไปเปิดตุลาอีกประมาณ3เดือนหลังที่น้ำลงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทางสคบรัฐบาลประกาศให้สนามกีฬาหยุดก็เลยหยุดชะงักไปอีก1เดือนครับตอนนี้แล้วแต่นักกีฬาทุกคนก็มีโปรแกรมซ้อมทุกคนก็ส่งมาทางไลน์กลุ่มทางไลน์โปรแกรมทุกคนก็เป้าหมายตอนนี้ก็ทุกคนก็ทำเต็มที่ว่าอย่างน้อยก็ต้องคือทางแบงค์ก็ไปเรียนทุกปีต้องหวังลุ้นแชมป์ทุกปีอยู่แล้วครับก็คือเป็นเป้าหมายทางนโยบายของผู้บริหารว่าเราก็ต้องทำให้เต็มที่ครับคืออย่างน้อยไม่ได้ลุ้นแชมป์ก็ต้องเบียดให้ได้ครับไม่ใช่ว่าโดนทิ้งแต้มขาดไปเยอะๆนี่ครับเหมือนครั้งที่แล้วครับก็ช่วยฝากติดตามแบงค์ก็ไปเรียนด้วยนะครับแฟนคลับหรือว่าคนอยู่ในวงการกีฬาครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับทั้งทีมชาติไทยแล้วก็โค้ชโจรวมถึงทีมแบงคอก BTS ด้วยนะครับก็แข่งขันฟุตซอลลีกก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณโค้ชโจมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอร์ดี้นะครับครับครับยินดีครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรียนเชิญสัมภาษณ์ใหม่นะครับได้ครับได้เลยครับยินดีครับครับขอบคุณมากครับโค้ชโจครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ